สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายเจนิพันธ์จิตวันครับชื่อเล่นเปเปอร์ครับอายุ13ปีผมเริ่มเรียนดนตรีตั้งแต่อายุ4ขวบครับตอนนั้นผมเรียนเปียโนหลังจากนั้นผมก็เริ่มสนใจในกีตาร์ด้วยผมก็เลยเรียนตอนผมอายุ10ก็คือ4ปีที่แล้วนะครับตอนนี้ผมก็เล่นดนตรี2อย่างครับคือเปียโนกีตาร์ครับซ้อมทุกวันตอนเย็นหลังเลิกเรียนตอนถึงบ้านครับวันละครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงครับก็ส่วนใหญ่ก็จะซ้อมเพลงที่ได้เรียนมาแล้วก็เพลงที่สนใจครับก็มันทำให้จดจ่ออยู่กับสิ่งที่ทำอยู่แล้วก็มันทำให้เพลินใช้เวลาเป็นประโยชน์ครับที่ผมเลือกเล่นกีตาร์โฟกเพราะว่ามันเป็นรวมระหว่างกีตาร์ฟ้ากับคลาสสิกซึ่งทำให้ผมสามารถเล่นได้ทั้ง2แนวก็คือเล่นทั้งคอร์ดแล้วก็ฟิงเกอร์พิกกิ้งสำหรับผมนะครับที่ผมเล่นดนตรีเพราะว่ามันทำให้ผมมีสมาธิกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะครับแล้วก็ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เป็นงานอดิเรกอีกชนิดหนึ่งแล้วก็สมมติเราไปแข่งขันแล้วได้ที่อันดับดีๆมาก็ใส่พอร์ตโฟลิโอได้ถ้าพูดถึงเปเปอร์นะคะได้ตามสั่งทุกอย่างทุกแนวทุกเพลงนะคะไม่ว่าให้เพลงยากเพลงง่ายไงเปเปอร์ได้หมดฝากถึงเด็กคนอื่นที่สนใจกีตาร์นะคะถ้าอยากคิดว่ามันยากถึงแม้ว่าเราจะเป็นเครื่องแรกก็ตามนะคะก็คือเราสามารถที่จะพัฒนาได้ไม่ว่าเราต้องการเล่นเป็นโฟล์คเป็นฟิงเกอร์สไตล์เป็นคลาสสิกเราเป็นเครื่องเดียวกันค่ะเราเล่นรวมกันได้หมดฉะนั้นก็ไม่ต้องกลัวว่ามันจะยากนะคะก็อยากให้ทุกคนมาเล่นดนตรีนะครับให้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์แล้วก็เป็นงานอดิเรกแล้วก็เอาไปโชว์คนอื่นได้ครับผมครับ